เกิดอะไรขึ้นพอวัดออกมาปุ๊บเมื่อตัวแปรอิสระมีทุนต่อตัวแปรตามความแปรปรวนระหว่างทรีตเมนต์จะมีขนาดใหญ่กว่าความแปรปรวนภายในทรีตเมนต์อ้าวมันผลักออกมาแล้วไงปุ๊บนี่จะเห็นว่าบีทวีนทรีตเมนต์แยกห่างออกจากกันใช่ไหมอันนี้ใส่เท่าไหร่สิบเออเนี่ยมีคนจำได้แสดงว่าสมาธิดีอันนี้ใส่เท่าไหร่ห้าอันนี้ไม่ได้ใส่ใช่ไหมถามว่าการใส่ปุ๋ยมีอิทธิพลไหมมีใช่ไหมเพราะว่าสมมติว่าที่ผลผลิตน้ำหนักแห้งของไอ้ต้นที่เราปลูกอะเหมือนกันหมดนะทุกอย่างควบคุมไม่เหมือนกันหมดแสดงว่าใส่ที่ห้าก็เพิ่มผลผลิตถูกไหมใส่ที่สิบเป็นยังไงก็เพิ่มผลผลิตถูกไหมและดีกว่าห้าด้วยที่แน่ๆคือยังไม่ทดสอบสถิติบอกได้เลยว่าใส่ที่ห้าหรือที่สิบเนี่ยต่างจากไม่ใส่แน่นอนถูกไหมเพราะเขาไม่มีส่วนไหนของโค้งที่มันซ้อนทับกันเลยใช่ป่ะกรณีนี้ก็เหมือนกันนี่ก็ถ้ายังไม่ทดสอบทางสถิติก็ดูก็อาจจะต่างทางสถิติก็ได้นะแต่ก็ไม่แน่ถ้าเกิดว่าเข้าต่างกันไม่มากค่าเฉลี่ย2อันนี้เขาอาจจะเรียกเปอร์เซ็นต์ประชากรเดียวกันอย่างนี้ก็ได้ถูกไหมเริ่มมองเห็นภาพแล้วนะว่าลอจิกของการวัดความต่างก็คืออิทธิพลของตัวแปรอิสระถ้ามีมากกว่าอิทธิพลภายในกลุ่มของแต่ละกลุ่มที่ได้รับทรีตเมนต์จะทำให้ค่าเฉลี่ยระหว่างทรีตเมนต์ดีทางออกจากกันนะทีนี้เรามาดูหลักของการวิเคราะห์ความแปรปรวน analysis of variance เนี่ยมันก็แปลมาจากเนี้ยนะมันก็แปลบอกว่าเอ้าเวลาจะแยก total variance ออกตามสาเหตุที่ทำให้ข้อมูลแตกต่างกันความแปรปรวนทั้งหมดเนี่ยมันจะมาจาก2แหล่งด้วยกันคือ1ความผันแปรความแตกต่างระหว่างประชากรนะกับ2ความแตกต่างภายในประชากรเดียวกันโดยที่ความผันแปรทั้งหมดจะเท่ากับความผันแปรระหว่างประชากรก็หรือระหว่างทรีตเมนต์นั่นเองนะกับความผันแปรภายในประชากรก็คือภายในทรีตเมนต์นั่นเองอันนี้จะเป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบมีปัจจัยเดียวอันนี้ท่าเบสิกเดี๋ยววันหน้ามาเรียนท่าแอดวานซ์นิดนึงsingle factor between group analysis หรือ one way ANOVA วัตถุประสงค์ที่เราวิเคราะห์อันนี้ก็คือเพื่อที่จะทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรที่ได้รับปัจจัยที่ต่างระดับกันตั้งแต่3ระดับขึ้นไปยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้3ระดับที่ว่าคืออะไรตอบดีๆปุ๋ยแบบเดียวกันแต่ใส่คนละระดับถูกไหมใส่0ก็ไม่ใส่ใส่5ใส่10ถูกไหมเอาดีๆนะปุ๋ย3แบบนั้นเป็น NPK นะนะคือได้รับทรีตเมนต์อันเดียวกันแต่มันมี3ระดับเห็นไหมเพื่อที่จะเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ3ประชากรโดยถือว่าหน่วยที่ได้รับปัจจัยเดียวกันเป็นประชากร1และหน่วยที่ได้รับปัจจัยคนละระดับเป็นคนละประชากรกันเพราะฉะนั้นในกลุ่มที่ใส่ไม่ใส่ปุ๋ยเลย0เนี่ยก็จะมีหลายกระถางใช่ไหมก็ถึงเป็นกลุ่มประชากรอันหนึ่งใช่ไหมอันที่2ก็คือใส่5กรัมก็มีหลายกระถางใช่ไหมก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งใช่ไหมประชากรหนึ่งใช่ไหมกลุ่มที่ใส่10มันก็ต้องมีหลายกระถางใช่ไหมก็เป็นอีกประชากรข้อกำหนดก็คือว่าถ้าเรามีประชากร k ประชากรที่สุ่มกลุ่มตัวอย่างมาควรจะต้องมีการกระจายปกติการกระจายปกติก็คือมันจะต้องเป็นรูปอะไรระฆังความแล้วเป็นยังไงเอาละสิสมมาตรใช่ไหม ทำพับตรงกลางแล้วขวาทับซ้ายได้เรียบร้อยนะอันดับที่2ก็คือความแปรปรวนของแต่ละประชากรเท่ากันก็ยังเอามาจากทีใช่ไหมที่ครูบอกว่าก่อนจะต่อยกันเนี่ยก่อนจะเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเนี่ยมวยต้องชั่งน้ำหนักใช่ไหมสถิติทำอะไรชั่งแวร์เหรียญใช่ป่ะ นะ
อ้าว3กลุ่มตัวอย่างแต่ละชุดต้องมาจากประชากรที่เป็นอิสระจากกันเรามาดูเวลาเราเขียนสมมุติฐานของ K ประชากรนัลไฮโปทีซีสก็คือ S0 μ1 เท่ากับ μ2 เท่ากับ μ3 ไปจนถึง μk ก็แล้วแต่ว่างานวิจัยเราดีไซน์ออกมามีกี่ระดับalternative hypothesis ก็คือ h1 ก็คือ μi ไม่เท่ากับ μj ดูดีๆนะอย่างน้อย1คู่ที่ i ไม่เท่ากับ j บางคนนี่เขาก็เขียนเรื่อยเลยนะ μi μi1 ไม่เท่ากับ μi2 ไม่เท่ากับ μi3 ไม่เท่ากับ μk เขียนให้มันถูกๆนะสถิติที่ทดสอบก็คือใช้ค่า f นะแล้วสัดส่วนที่เอามาเปรียบเทียบกันที่เราจะเห็นอิทธิพลของทรีทเมนต์ก็คือmean square between treatment ก็คือ MSB แล้วก็ mean square within treatment ก็คือ MSW ถ้าค่า F จะซิกเห็นความแตกต่างของอิทธิพลระหว่าง treatment แปลว่าตัวตั้งต้องใหญ่หรือตัวหารต้องใหญ่เอ้าตัวตั้งต้องใหญ่ใช่ไหมใช่ไหมตัวหารเล็กๆใช่ไหมก็แปลว่าเราอยากเห็นค่าเฉลี่ยของทรีทเมนต์ที่1ที่2ที่3ห่างกันวาริเอชั่นก็ต้องห่างกันมากกว่าตัวความแปรปรวนภายในทรีทเมนต์ที่1ที่2ที่3ถูกไหมเราถึงจะเห็นอิทธิพลของ between treatment ได้นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้าไปดูใน SPSS เราก็จะปฏิเสธสมมติฐาน non hypothesis เมื่อ F ที่ได้เนี่ยนะมากกว่านะค่า f ที่1ลบอัลฟาแล้วก็ k ลบ1แล้วก็ n ลบ k พูดง่ายๆคือเข้าไปดูใน p value ใน SPSS ถ้ามีค่าน้อยกว่า 0.01 เราจะตอบว่าค่าเฉลี่ยกี่คู่ก็แล้วแต่ที่เราเอามาเปรียบเทียบเข้าแตกต่างกันไหมน้อยกว่า 0.05 เท่าทีแตกหรือไม่แตกน้อยกว่ามันต้องแตกต่างสิถ้ามากกว่าก็จะไม่แตกต่างสิเออนะตาคุณงงเพราะฉะนั้นเราจะดูง่ายๆเวลาเราปฏิชันสัดส่วนของความแปรปรวนนะมันก็จะเป็น between treatment variance กับ within treatment variance นะอันนี้เป็นท่าเบสิกถ้าท่าต่อไปมันก็จะปาร์ติชันออกมาเป็น factor A factor B ถ้าจะเป็น two way ANOVA ใช่ไหมแล้วก็จะมี interaction การนำเสนอ one way ANOVA หน้าตาก็จะประมาณอย่างนี้เราจะดูคอลัมน์แรกเขาจะเขียนว่า source of variance หรือ source of variation แล้วแต่หนังสือบางเล่มเราไปดูแล้วกันนะเขาก็จะแบ่ง variance ที่เกิดขึ้น partition ให้เห็นไหมเมื่อกี้ที่บอกว่า total ใช่ไหม total เนี่ยมันจะมาจาก between treatment กับ within treatment ใช่ไหมถอยกลับไปดูจริงป่ะ total variance ใช่นะเท่ากับ between treatment กับ within treatment ใช่ไหมอ้าวเขาก็เอามาใส่ตรงนี้ไง between treatment within treatment แล้วก็ totalsum square between treatment ใช่ไหมก็คือค่าไปดูในสูตร x ลบ x บายกกำลัง2 sum ค่าต่างๆนั่นออกมานะอันนี้ก็เหมือนกันนะคำนวณออกมาเสร็จแล้ว degree of freedom นะเขาก็คำนวณออกมามีกี่ระดับ k ระดับลบ1เก็บมามีกี่ observation n observation ลบ k df เท่ากับ n ลบ1mean square ดูดีๆ mean square ตัวนี้ก็คือเอาตัวนี้นะที่ได้เนี่ย degree of freedom ตัวเนี้ยไปหารค่า sum square ก็จะออกมาเป็น mean square ใช่ไหมเอา degree of freedom ตัวนี้ไปหารตัวนี้ก็จะออกมาเป็น mean square within ครูจึงได้บอกว่า mean square ก็คือตัว variance นั่นเองแล้วไปดูสูตร variance ดูดีๆสิใช่เปล่า sum x ลบ x bar square หารด้วย n ลบ1จริงไหมdegree of freedom ลบ1ก็เอามาหารเนี่ยมันก็ออกมาเป็น variance เพราะฉะนั้นสัดส่วนของ variance ของ2อันนี้ก็จะบอกว่า
between treatment เนี่ยจะมีความต่างหรือเปล่าก็เปรียบเทียบระหว่าง between treatment กับ within treatment ถ้าตัวตั้งน้อยๆหรือว่าตัวหารพอๆกับตัวตั้งโอกาสที่จะเห็นความต่างจะมีไหมไม่น่าเห็นเนาะใช่ป่ะแต่ถ้าตัวตั้งใหญ่ๆแสดงว่า between treatment อิทธิพลของ treatment มีนะแล้วก็ความ error ที่เกิดขึ้นภายใน treatment มันน้อยนะมันก็จะมีโอกาสเห็นแต่ถ้างานวิจัยอันไหนที่ตัว within เยอะเนื่องจากว่าอาจจะ operate อะไรไม่ดีก็แล้วแต่ error เยอะเหลือเกินโอกาสที่กูจะเห็นความแตกต่างของอิทธิพลของตัว treatment ตัว between ยากมาก จริงเป็นเหตุว่าหลายๆคนเริ่มซิกเพราะว่างานวิจัยมันไม่ซิกแล้วก็มีคนจามแล้วด้วย เป็นหวัดป่ะเพราะฉะนั้น F ratio ใน one way ANOVA ก็คือ between treatment variance หารด้วย within treatment variance นะ เมื่อตัวแปรอิสระมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามเราดูสูตรสิถ้า error variance มันเท่ากันเพราะฉะนั้นเอฟเฟกต์ของ independent variable จะต้องเห็นใช่ไหมใช่ไหมถ้าเป็น0ใช่ไหมก็คือสัดส่วนมันควรจะมากกว่า1นะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันน้อยกว่า1ใช่ไหมก็คืออิทธิพลของ independent variable หรือตัว treatment เป็น0ถูกป่ะเป็น0เพราะฉะนั้นก็เหลือ error variance หารกันว่าก็เท่ากัน1ก็คือตัวนั้นไม่มีอิทธิพลคณิตศาสตร์ง่ายๆจริงเปล่าอย่าบอกนะว่าตกคณิตศาสตร์แต่เมื่อเราทดสอบอนุวาสนะเราจะเห็นว่าถ้ามันบอกว่าอุ้ยมันมีอย่างน้อย1คู่ที่ต่างกันผู้ถามว่าถ้าเรามี3ข้างนี้เราจะรู้ไหมว่าเป็นคู่นี้กับคู่นี้หรือคู่นี้กับคู่นี้หรือคู่นี้กับคู่นี้ยังไม่รู้ใช่ไหมใช่ป่ะมันบอกได้แค่ว่าอย่างน้อย1คู่ในนี้ต่างกันเพราะฉะนั้นจึงมีการเปรียบเทียบเชิงซ้อนในภายหลังที่เรียกว่า post hoc analysis ว่ามันเป็นคู่นี้กับคู่นี้หรือคู่นี้กับคู่นี้หรือคู่นี้กับคู่นี้ที่ต่างนะฉะนั้นสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบเชิงซ้อนเนี่ยมีทั้งแบบแพลนก็คือผู้วิจัยเนี่ยมีสมมุติฐานมีทฤษฎีรองรับไว้ก่อนนะตอนการเปรียบเทียบกับแบบอันแพลนก็คือไม่ได้มีทฤษฎีอะไรรองรับเลยชกแบบพบกันหมดนะจับมันชกพบกันหมดนะก็มีตัวที่ใช้นิยมใช้ในทางสังคมศาสตร์อยู่หลายตัวแต่ตัวที่มีความแข็งแกร่งนะก็คือตัวทุกกี้ honestly significant difference หรือ HSD แล้วก็เชฟเฟ่ที่สามารถควบคุม family wise error rate ได้ดีนะถ้างานวิจัยชิ้นไหนใช้2ชิ้นนี้แล้วก็พอจะเชื่อถือได้ว่ามีความแกร่งเพราะใช้ตัวที่เหนียวนะแต่หลายครั้งเราจะเจองานวิจัยที่หลบไปใช้ LSD ก็มีคุณก็ต้องยอมรับว่า LSD ก็คงไม่ต่างกับการใช้ T-test หลายๆคู่อัลฟาก็จะวิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านงานวิจัยตรงนั้นคุณก็ต้องยอมรับว่าคุณควบคุมตัว error ตัวนั้นไม่ได้นะจึงเป็นเหตุว่าเวลาเขาประเมินงานวิจัยของเราเนี่ยเขาดูหลายอย่างการเปรียบเทียบเนี่ยตัวที่เลือกใช้เขาก็ดูด้วยนะอ่ะมาถึงตอนนำเสนอนะเวลาเรานำเสนอเนี่ยใน SPSS เนี่ยจะให้ค่ามาแบบครบกันหมดเลยมาทั้ง2ด้านของตารางแต่จริงๆมันเหมือนกันไหมนะ X12 กับ X21 เนี่ยมันคือค่าเดียวกันใช่ไหมเวลาเปรียบเทียบคู่ชกอ่ะเนี่ยเหมือนกันเนี่ยต่อยกันนั่นกับนั่นต่อยกันเนี่ยเหมือนกันปะนะเพราะฉะนั้นครูแนะนำว่าให้เอามาซีกใดซีกหนึ่งมันเหมือนพับกันลงอย่างนี้นะเพราะไม่งั้นสับทำให้คนอ่านงงเฉยๆนะแล้วก็สิ่งที่ต้องนำมาใส่ในนี้ก็คือเขาจะให้ค่า D-bar ก็คือค่าความต่างของคู่ค่าเฉลี่ยนั้นนะมาพร้อมกับระดับนัยยะสำคัญนะเราก็อาจจะใส่1ดาวถ้าเขาแตกต่างกันที่ระดับนัยยะสำคัญ 0.05 หรือใส่2ดาวนะแตกต่างกันที่ระดับนัยยะสำคัญ 0.01 หรือ NS แปลว่าไม่แตกต่างกันทางสถิตินะ
ตอนนี้อาจจะงงแต่เดี๋ยวลงมือทำแล้วจะค่อยๆหยิบลงไปใส่ในตารางพร้อมๆกันก็จะเริ่มค่อยๆเข้าใจว่าอ๋อเขาทำอย่างนี้นะ